สวัสดีครับผมนี่ก็ผมเพลินโซนะครับวันนี้อยู่กันในเกมโปเกซัก้านะครับวันนี้ผมจะนะครับมาอัญเชิญเทพ2ตัวด้วยกันเป็นตัวที่ผมเคยบอกไว้ต้นกิจกรรมเนาะอย่ามาดูกันครับมีตัวไหนบ้างอาจารย์ได้ในคลิปนี้ครับก่อนจะเริ่มก็ฝากกดไลค์กดตามช่องนะครับเพื่อเป็นแรงใจในการทำต่อไปด้วยกันแล้วก็ฝากช่องน้องท่องใหม่นะครับเพลินโซนเกมมิ่งนะฮะกับเพลินโซนยูเต็ดนะครับ2ช่องก็ฝากไปกดติดตามให้แรงใจด้วยกันนะครับสำหรับใครที่ติดตามเกมโปเกซัก้าอยู่นะครับอยากจะดูคลิปอื่นก็สามารถดูได้ที่ playlist นะอยู่ที่ใต้คลิปนะครับผมแล้วก็ playlist นะครับอยู่ที่ท้ายคลิปครับแล้วก็ playlist จุดนึงนะครับอยู่ที่หน้าช่องเนาะก็ไปติดตามกันได้เลยนะครับผมโอเคนะครับสำหรับเทพที่ผมจะอัญเชิญนะครับมีอยู่ด้วยกัน2ตัวนะครับมันต้องมีการตัดสินใจนิดนึงนะฮะผมเดี๋ยวเราไปที่กิจกรรมปฏิหารกันนะก็แนวทางการตัดสินใจผมก็ความคิดเห็นส่วนตัวนะมันจะแบ่งด้วยกัน2ส่วนนะส่วนที่1เนี่ยฮะก็จะเป็นในส่วนของชัยฟักทองแรกนะซึ่งอย่างผมเนี่ยอยู่เซิร์ฟ12นะครับ VP 0 100% นะฮะเป็นสายฟรี 100% เลยนะครับกว่าจะสะสมของได้นะครับซึ่งฟักทอง500เนี่ยนะครับผมจะแลกได้2ตัวนะครับก็คือต้องเลือกนะระหว่างดาโฮโอกับตัวชุดเพื่อกำเนิดแล้วก็อีกชุดนึงเนี่ยจะเป็นเศษชิป 5,000 นะผมจะเก็บได้ใช้เวลานานมากๆนะครับก็จะมีนะครับมิวทูเอ็กซ์นะครับผมมิวทูเอ็กซ์นะดาร์คมิวทูเอ็กซ์นะครับผมก็ใช้เศษชิป 5,000 นะตัวที่1นะส่วนตัวที่2เนี่ยนะจะเป็นนี่ครับ Shadow Lugia นะครับตัวนี้โคตรเก่งเลยนะฮะอยากได้มากๆนะครับนอกจากนี้ตัวมันเองเนี่ยมันจะมีสติกเกอร์ร่างมาสเตอร์ด้วยนะถ้าเกิดใครเลือกที่จะใช้ร่างเดียวแล้วเป็นมาสเตอร์ก็เอาไปเลยนะแล้วก็มีเศษชิปนะครับมากิน่าจิตวิญญาณเนาะมีอยู่3ตัวด้วยกันนะครับชุนต้องเลือกนะนี่ครับจะมีเศษชิปด้วยนะครับเศษสติกเกอร์เนาะเนี่ยมีสติกเกอร์ของมันเองนะครับอยู่ด้วยกัน2ตัวเนาะเราขึ้นมาดูข้างบนก่อนนะครับก็จะมีอาซิอุสเพื่อกำเนิดกับตัวโฮโอเนาะเข้ามานะครับผมจะพาทุกคนไปดูก่อนนะครับหน้าตามันเป็นอย่างนี้นะครับก็มาดูที่สมุดได้นะครับเราเลือกได้เลยนะครับนี่มาดูตัวนี้นะครับมันจะอยู่ในส่วนของมหากาพย์นะครับเปิดมหากาพย์นะครับให้ดูตัวที่1ก่อนนะครับนี่ตัวนี้เลยนะครับนี่นะครับดาวโอนะครับเป็นคาดิเดตตัวที่1นะกับอาซิอุสเพื่อกำเนิดเนาะตัวนี้ครับดูดิสแตทมันพลังโจมตีค่อนข้างแรงนะครับทำให้ตัวเผาไหม้นะครับทำดาเมจหมู่นะครับผมแล้วก็ตีติดคูณ2แล้วพวกนี้ตีติดคลีนะครับผมโคตรแรงเลยนะนี่ครับก็ต้องเลือกเอานะครับระหว่างดาวโอกับตัวอาชุดเพื่อกำเนิดเนาะเพราะว่าผมมีฟักทองแค่600กว่ามันแลกได้แค่ตัวเดียวเนาะอีกตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็นอาซิอุสเพื่อกำเนิดนะคาดิเดตตัวที่2นะครับผมเราต้องมีการตัดสินใจกันวันนี้ว่าเราจะเอาตัวไหนเนาะนี่นะครับอาซิอุสเพื่อกำเนิดนะครับนี่ครับสังเกตเลยครับเขาจะมีธาตุเป็นไลท์คุณสมบัตินะครับซึ่งธาตุไลท์คุณสมบัติเนี่ยเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังท้ายคลิปอีกทีนึงมันคืออะไรเนาะนี่ครับนี่ก็เป็นท่าของเขานะครับก็จะมีท่าเพิ่มพลังลบดีบัฟต่างๆนะครับคือแบบค่อนข้างเก่งมากนะตัวนี้นะครับผมถ้าเทียบกันกับระหว่างดาโฮกับเมื่อกี้ผมว่าอาซิอุสเพื่อกำเนิดค่อนข้างเก่งนะแล้วมันมีเซอร์ไพรส์ตอนท้ายด้วยนะเดี๋ยวผมให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับก็จะมี2ตัวนี้นะครับซึ่งเนี่ยผมเลือกแล้วแหละผมอยากได้อาซิอุสเพื่อกำเนิดผมเคยพูดตอนแนะนำกิจกรรมไปแล้วนะอีกเซตหนึ่งจะเป็น Shadow Lugia นะใช้เศษชิป 5,000 นะครับ Shadow Lugia เนี่ยเป็นตัวที่ดาเมจแรงมากๆนะโคตรแรงเลยนะครับดูดิดาเมจสแตทดาเมจ100ตั้งหลาบ3ท่าเนี่ยอัลติเมท100หมู่ด้วยนะครับแรงมากๆเลยนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งเนี่ยนะฮะจะเป็นมาเกียน่าจิตวิญญาณเนาะนี่มาเกียน่าจิตวิญญาณก็เก่งนะครับมาเกียน่าจิตวิญญาณเก่งมากแต่ว่ามาเกียน่าเนี่ยมันมีกิจกรรมเยอะนะครับเราไม่ต้องรอนานนะครับถ้าเกิดว่าอยากจะได้ตอนหลังค่อยมาที่หลังนะครับซึ่งตัวนี้ผมจะตัดมาเกียน่าออกไปนะครับจิตวิญญาณออกไปเนาะก็จะเหลือแค่มิวทูดาร์มิวทูเอ็กซ์นะครับกับชาโดว์ลูเกียนะครับยูรูดาร์มิวทูเอ็กซ์จะเป็นร่างเมก้านะตัวนี้นะครับผมดาร์มิวทูเอ็กซ์เนาะซึ่งดาร์มิวทูเอ็กซ์เนี่ยผมมองแล้วเนี่ยนะมันก็จะเป็นแค่สแตทโจมตีทั่วไปเนาะมันไม่มีบัฟอะไรพิเศษเลยนะถ้าโจมตีก็จะเป็นโจมตีเน้นแรงเฉยๆนะครับเพราะฉะนั้นนะครับจบที่ชาโดว์ลูเกียนะครับผมคิดว่าผมจะเอา Shadow Lugia เนาะก็จะเป็นอาซูรผู้กำเนิดนะครับกับ Shadow Lugia เนาะที่ผมจะอัญเชิญในวันนี้นะครับผมวันนี้เบิ้ลเลยปกติผมจะมาเรียกแค่ตัวเดียวนะวันนี้เรียก2ตัวเลยนะครับก็ค่อนข้างเก่งนะครับผมเสียดายผมเสียดายฮานาโคมากนะครับผมโคตรอยากได้เลยนะครับนอกจากนี้มันก็จะมีร่างมาสเตอร์ด้วยนะครับร่างมาสเตอร์ก็จะเก่งอย่างร่างมาสเตอร์เนี่ยเราต้องสะสมฟักทองเพื่อไปแลกอีกครั้งหนึ่งนะครับอีกรอบถัดไปนะครับเล่นร่างธรรมดาไปก่อนเนาะร่างมาสเตอร์นี่โคตรเก่งนะครับแต่ถ้าเกิดใครมีแล้วเนี่ยใครมีตัวละครมาแล้วเนี่ยเราก็แลกสติ๊กเกอร์ร่างมาสเตอร์ได้เลยนะครับก็จะได้2เด้งเลยนะครับเถื่อนกว่าเดิมนั่นเองนะครับผมแล้วก็นี่ครับอาซิอุสบ้วยกำเนิดนะครับสังเกตธาตุเขาไหม เป็นธาตุอินฟินิตี้นะครับเนี่ยตัวนี้แหละนะครับเป็นไฮไลท์สำคัญของวันนี้เลยนะครับมันคือธาตุอินฟินิตี้ที่ไม่แพ้ใครเลยนะนะครับก็คือแน่นอนครับอาซูสเพื่อกำเนิดเก่งที่สุดนะครับเขาเป็นผู้สร้างโลกโปเกมอนเนาะถ้าเกิดใครดูการ์ตูนหรืออนิเมะนะครับผมเนี่ยเดี๋ยวให้ดูนะครับไลท์คุณสมบัติก็จะมีแค่อาซูสเพื่อกำเนิดตัวเดียวเนาะส่วนนี่ครับธาตุใหม่นะครับก็คือเป็นธาตุอินฟินิตี้นะก็เป็นอาซูสผู้กำเนิดเป็นร่างมาสเตอร์เนาะเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับสเตตคุณสมบัติว่าทำไมธาตุไลท์คุณสมบัติกับธาตุอินฟินิตี้มันเถื่อนนะครับอย่าให้ดูในส่วนของไลท์คุณสมบัติก่อนนะไลท์คุณสมบัติเนี่ยไม่แพ้ทางใครไม่ชนะทางใครเนาะตีเข้าทุกธาตุขอบอกเลยตีเข้าทุกธาตุนะแพ้ธาตุเดียวคือแพ้ธาตุอินฟินิตี้นะแล้วธาตุอินฟินิตี้ครับดีที่สุดในเกมนี้ก็คือตีติดคูณ2ทุกธาตุนะครับแล้วก็ไม่แพ้ทางนะครับธาตุใดเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นอินฟินิตี้เถื่อนและโกงที่สุดในเกมนี้นะเพราะฉะนั้นผมไม่ลังเลเลยที่จะเลือกอาซิอุสผู้กำเนิดเนาะผมก็ทำการแลกเลยแล้วกันนะครับกดไปเลยนะฮะก็ทั้งหมดใช้500ฟักทองนะฟักทองไม่เคยซื้อนะไม่เคยเติมนะครับเราสายฟรี 100% นะครับผมใช้เก็บเอาและทำกิจกรรมเท่านั้นนะฮะก็ค่อนข้างอดทนกันนิดนึงนะสำหรับใครที่เล่นสายฟรีนะครับไอดีนี้ผมมีตัวเทพเยอะมากๆนะเป็น VIP ศูนย์ที่มีตัวเทพเยอะมากๆนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับเศษชิป 5,000 นะครับก็เก็บเอานะครับเก็บเอาจากการลงโปเกมอนวุ่นวายนะครับมันได้เยอะวันหนึ่งนี่ได้หลาย10ใบเลยนะครับเก็บแป๊บเดียวก็ได้ 5,000 แล้วนะครับผมในส่วนของ 5,000 เศษชิปเนี่ยตัวที่จะแลกก็คือ Shadow Lugia นั่นเองนะครับผมก็จะไปแลก Shadow Lugia นะครับก็กดไปเลยนะครับ 5,000 เศษชิปนะครับเก็บใหม่ได้นะครับเศษชิปทั่วๆไปนะครับมันมีให้เก็บเยอะนะครับมีให้ฟาร์มหลายๆจุดผมเคยทำคลิปวิธีการหานะครับเศษชิปทั่วๆไปแล้วนะครับตอนนี้ผมขาดอยู่34ใบใช่ไหมเดี๋ยวผมไปสุ่มกาชานะครับเสียเพชรสักรอบหนึ่งนะเสียเพชรสักรอบหนึ่งเพื่อนะครับเอาเศษชิปที่เราสุ่มมาเนี่ยนะครับเนี่ยเทอราริคอนเนี่ยตัวนี้นะมาทำการย่อยสลายนะครับก็ต้องยอมนะเพราะว่ามันไม่พอจริงๆนะครับเราก็ใช้เลยยอมใช้เพชรเลย2488เพื่อ Shadow Lugia เนาะคือกิจกรรมเนี่ยมันเหลือแค่10กว่าชั่วโมงนะถ้าไม่เอาวันนี้คือจบแล้วนะได้เศษของเมตากรอยอีก15เศษนะครับโอ้พอดีเลยนะครับแล้วก็บัตรจับระดับสูงอีก1ใบนะตอนนี้ก็ไปจับโปเกมอนได้นะว่าสุดท้ายแล้วนะครับโปเกมอนเทพในด่านจับนะก็ผมก็ได้แค่โอมาตัวเดียวเองนะฮะไปทำการย่อยสลายก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยเรียกนะย่อยเมตากรอยก่อนนะครับย่อยปุ๊บเราปิดไปก่อนใช่ผมลืมไปเอาเศษชิปที่สุ่มเทเลคอนได้นะครับไอตัวหมาฟ้าเมื่อกี้นะเดี๋ยวค่อยมาเรียกอาซิอุสกันนะครับนี่เรามารับของก่อนนี้โอ้โหพอดีเลย20ได้20เศษนะครับครบพอดีนะครับ 5,000 เก็บ1ด้วยเกินมา1นะครับไปย่อยกันหน่อยนึงนะครับนี่เกินมา1อันนะครับจบเลยครับสุดยอดนะครับ 5,000 อีก1นะไปแลกกันนะฮะไปแลกชาโดว์ลูเกียกันนะครับนี่แหละวิถีสายฟรีนะครับต้องอดทนนิดนึงนะเราจะได้ของที่ต้องการนะครับแรก Shadow Lugia เลยนะครับโคตรเก่งนะครับเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูนะความเก่งของมันนะครับอยู่ทีมมืดก็ได้นะฮะอยู่ทีมบินก็ได้นะครับโคตรเถื่อนนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองมาสับเปลี่ยนกันดูนะระหว่างทีมบินที่ผมเล่นอยู่นะที่มีอะไรวะเลคอซ่ามาเตอร์นะครับมีโฮโอนะครับมียักษ์เขียวนะครับอะไรอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวค่อยมาสลับกันนะครับเรามาเรียกโปเกมอนกันนะครับเดี๋ยวผมจะลองรีเฟซนิสัยดูนะฮะจริงๆอาซิอุสเนี่ยมันได้2ธาตุเลยนะครับมันตีติด2ครั้งด้วยนะฮะมันตี ATK ครั้งหนึ่งตี Special ครั้งหนึ่งด้วยนะเพราะว่ากดไปทีดิได้โบราณเฉยเลยแต่ว่ามันลด ATK เนาะไม่เป็นไรช่างมันเดี๋ยวเราค่อยไปรีเซตนิสัยที่หลังลูเกียก็ขอทีนึงแล้วกันนะครับลูเกียเป็นสาย Special แท็กนะครับแต่มันลดสปีดเนาะมีสายเดิมด้วยโอเคมันมีกิจกรรมอยู่เดี๋ยวค่อยแลกนะครับเดี๋ยวค่อยไปเปลี่ยนกิจกรรมอีกทีหนึ่งเรามาเชิญกันเลยดีกว่านะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับหลังจากที่เราสะสมมาเรียบร้อยแล้วจัดมาอาซูสผู้ให้กำเนิดนะฮะในที่สุดหลายฟรีเราก็ได้มาแล้วนะครับจัดไปนะครับตกลงเลยมาแล้วครับอาซูสผู้ให้กำเนิดนี่ครับปลดล็อกในส่วนของด่านสำรวจด้วยนะถ้าเกิดเรามีอาซูสผู้ให้กำเนิดครอบครองนะครับเดี๋ยวเราไปเล่นกันให้ดูอีกทีหนึ่งนะฮะไอดีนี้ผมยังไม่ได้เล่นอะไรอีกเยอะนะครับจัดมา Shadow Lugia เรียก2ตัวเลยครับ EP นี้นะฮะเพราะว่ากิจกรรมมันจะหมดแล้วนะครับ ต้องเรียกนะฮะเพราะว่าพลาดละพลาดเลยนะเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวรอบหน้าผมจะมาเอาดาโฮเนาะอ่ะโอเคประมาณนี้นะครับในสุดเราก็ได้2ตัวทิพเทพมานะสายฟรี VP0 นะครับก็ขอเป็นแรงบันดาลใจกับทุกคนเนาะที่เล่นกันแบบ VP0 นะครับVP0 ก็มีตัวเทพได้เนาะ VP0 ก็เก่งได้เหมือนกันนะครับก็ลองไปเล่นกันดูนะครับแนวทางนะครับของช่องเราก็จะประมาณนี้แหละนะครับอ่ะโอเคนะครับผมก็นะฮะประมาณนี้ก่อนละกันนะสำหรับคลิปในวันนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้นะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมกด Subscribe ด้วยมันโซนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันแล้วก็กระดิ่งไปแจ้งเตือนนะครับคลิปใหม่ๆพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมSee you againสวัสดีครับก็เดี๋ยว EP หน้าครับเดี๋ยวเรามารีวิวตัวละครกันนะครับผมขออย่าไปปั้นพลังให้มันเก่งๆก่อนแล้วกันนะ2ตัวนี้เป็นตัวหลักแน่นอนนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับสวัสดีครับ